นี่คือต้นกระบองเพชรที่เรียกว่าซูเวอร์ชอล่าเป็นต้นกระบองเพชรชนิดหนึ่งในทุ่งทะเลทรายซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเนชั่นแนลพาร์คคืออุทยานแห่งชาติจอร์จทรีบริเวณแถบนี้จะมีฉากอยู่เบื้องหลังที่เห็นอยู่ก็คือเทือกเขาบิ๊กแบร์เทือกเขาบิ๊กแบร์ในขณะนี้ก็กำลังมีสโนว์อยู่มากมายบริเวณแถบนี้จะมีต้นกระบองเพชรซินโวลชอล่าอยู่แถบแบบนี้มากมายเช่นกันนั่นคือเทือกเขาที่อยู่ถัดใกล้ๆกับ National Park บริเวณแถบนี้เรียกว่า Indian Cove ซึ่งถ้าเข้าไปอีกประมาณ2ไมล์ข้างในนู้นก็จะเห็นความงามของการของก้อนหินหรือว่าหินที่มีการตั้งแคมป์อยู่ข้างในแล้วก็มีหินสวยงามมากมายโชว์ให้เห็นถึงธรรมชาติอันงดงามบริเวณแถบนี้แล้วก็ทั้งทุ่งทะเลทรายที่เห็นนี้จะมีต้นชนิดนี้คือต้นกระบองเพชรชนิดนี้ขึ้นอยู่มากมายบริเวณใกล้ๆกับเมืองจอชัวทรีกระจายออกไปถึงยะก้าวาเล่หรือเลยขึ้นไปอีกก็คือแลนเดอร์แล้วก็บริเวณทุ่งทะเลทรายทั่วๆไปของอเมริกาต้นไม้ชนิดนี้จะขึ้นมากต้นกระบองเพชรชนิดนี้จะขึ้นมากมายเห็นวิวที่ถ่ายอยู่จากที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้จะมีรถนี่คือใกล้ๆกับไฮเวย์62ซึ่งเป็นไฮเวย์ที่ขับเข้ามาใกล้ๆกับท่ายทหารมารีนอันใหญ่ของ29พามนี่คือบริเวณทุ่งทะเลทรายที่อยู่สูงๆซึ่งเรียกว่าไฮเดสเซิร์ตแล้วก็จะมีต้นกระบองเพชรชนิดนี้ขึ้นอยู่ยังมีต้นกระบองเพชรอีกหลายชนิดที่จะให้เห็นแต่ชนิดนี้ที่กำลังงามหลังจากฝนตกหนักมีสโนว์ก็คือกระบองเพชรที่เรียกว่าซินโวลชอล่านี่คือส่วนหนึ่งของต้นกระบองเพชรที่ชื่อว่าซินโวลชอล่าต้นกระบองเพชรชนิดนี้ก็เจริญเติบโตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายทั่วๆไปโดยเฉพาะบริเวณแถบทะเลทรายสูงๆตามเทือกเขาที่เป็นทะเลทรายสูงๆก็จะเจริญเติบโตอยู่เยอะตรงส่วนนี้ก็คือบริเวณของต้นกระบองเพชรที่ชื่อว่าจอชัวทรีเราก็จะมีต้นกระบองเพชรที่เรียกว่าซินโวลซอล่าอยู่ด้านล่างข้างๆเป็นต้นกระบองเพชรที่เจริญเติบโตอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าเจอลมพัดกิ่งก้านใบก็จะหักง่ายเนื่องจากเปราะบางไม่เหมือนกับต้นจอชัวทรีที่กิ่งก้านมั่นคงอยู่เป็นพันๆปีแต่ก็ให้เห็นถึงความงามของธรรมชาติอีกแบบหนึ่งของต้นกระบองเพชรชนิดนี้เราจะเห็นหลังจากฝนตกแล้วก็จะเห็นต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตสดชื่นออกสีขาวๆทำให้มีความรู้สึกว่าเมื่อผ่านความร้อนมาผ่านอายุการแห่งชีวิตมาแล้วพอได้รับสิ่งที่ดีๆเช่นน้ำฝนชีวิตก็มีความสุขมีความเจริญเติบโตอย่างเช่นต้นกระบองเพชรที่เห็นนี้